ชอบเอาหัวโขกพื้นโขกผนังนะคะโขกแล้วแบบทําบ่อยทําถี่นะคะแต่ว่าถ้าสําสหรับบางคนน่ะเขาทําเพราะว่ามีอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นจริงๆนะคะเสียใจโมโหก็เอาหัวโขกพื้นนะคะแบบเนี้ยอันนั้นแสดงว่ารู้สึกจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่เพียงแต่เราก็จะต้องมาระมัดระวงังแล้วคอยบอกว่าไม่ให้ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไม่ได้นะนะคะ แล้วถ้าเราบอกเนี่ยเด็กเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกนะคะยังไม่เชื่อเอาจริงนะคะครูแม่มพูดอย่างง่ายแต่ว่าเวลาไปเจอสถานการณ์จริงนะคะถ้าเราบอกว่ายาโคเขาก็ยิ่งโคยาทำเขาก็ยิ่งทำนะคะเมื่ออะไรก็ตามที่สถานการณ์นั้นรุนแรงนะคะ ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำลายข้าวของนะคะอันตรายต่อตัวเองนะคะต่อผู้อื่นอะไรประมาณเหล่านี้เราจะต้องหยุดจริงจังการหยุดจริงจังเราจะไม่บอกว่าหยุดนะทําไม่ได้นะคะอาอย่างถ้ากรณีที่น้องเป็นเด็กพิเศษหรือว่าพัฒนาการช้าอยู่แล้วสิ่งที่เราจะทำตอนนี้ก็คือถ้าห้ามจริงๆก็คือจับตัว กอดกระชับไว้นะคะโมโหเนาะอู้โมหโมหเลยเสียใจใช่ไหมเสียใจนลลูกเนาะเสียใจโอ้โหเสียใจนะเสียใจมากเลยนะคะกอดกระชับไว้เนี่ยเพราะว่าไม่ให้เขาเอาหัวไปโขกพื้นแล้วมันเจ็บนะคะแล้วก็แต่สิ่งแรกที่เราจะบอกคือความรู้สึกข้างในความรู้สึกข้างในของน้องคืออะไรตอนนั้นน่ะเราจะต้องเห็นให้ได้นะเอาเป็นว่าถ้ามีคน มามาสั่งเราอะเวลาเราเสียใจสุดๆเด็กเขาจะมีทุกอย่างที่มันสุดขีดเนี่ยคะดีใจก็ดีใจสุดขีดเสียใจก็เสียใจสุดขีดคือทุกอย่างแบบไปทางสุดทั้งหมดคราวนี้ถ้าเราถ้าเราจะใช้การดุด่าว่าตีเขาไม่เข้าใจค่ะเพราะว่ามันกํากับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนาะ เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่คำสท์ตามความรู้สึกจริงนะคะแล้วก็ปลอบใจนะคะปลอบใจด้วยการกอดกระชับเนาะกอดกระชับไว้นะคะเพราะว่าเด็กจะเอาหัวโขกพื้นเราจะล็อกตัวไว้นั่นเองนะคะเราก็บอกเลยไม่โขกไม่เอาเจ็บเจ็บไม่ทำนะคะเราก็บอกแค่นี้นะคะ okay, okay.